กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงประโยคนี้น่าจะใช้ได้จริงนะครับกับสะพานที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นสะพานแขวนเอาไว้เดินชมวิวที่ยาวที่สุดในประเทศเยอรมนีนะครับเชื่อมต่อระหว่างเขาลูกหนึ่งไปยังเขาอีกลูกหนึ่งสูงจากพื้นดินกว่า100เมตรนะครับไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าตอนที่เราเดินไปกลางสะพานแล้วมองลงมาข้างล่างมันจะน่าหวาดเสียวสักแค่ไหนพูดไปก็อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับในที่สุดก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเยอรมนีที่มีชื่อว่า Skywalk Willingen โดยเป็นสะพานที่มีโครงสร้างเหล็กยาวถึง664เมตรและสูงถึง100เมตรและตั้งอยู่ใกล้กับ Ski Resort Willingen ในรัฐเฮสประเทศเยอรมนีครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11สะพาน Skywalk Willingen นะครับเป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่เชื่อมจากเนินกระโดดสกีมึนเลนคอฟชันเซ่ไปยังพื้นที่มูเซนเบิร์กตัวสะพานมีน้ำหนัก120ตันยึดด้วยสมอเหล็ก36ตัวที่เจาะเข้าไปในภูเขาด้านล่างที่มีความลึก21เมตรและตัวสะพานสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง750คนในคราวเดียวกันและด้วยระดับความสูงและความยาวของตัวสะพานที่ยาวเกือบ700เมตรนี้ทางผู้สร้างก็หวังว่าจะทำให้ผู้เดินข้ามสะพานนั้นได้เต็มอิ่มกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่าและธรรมชาติของภูมิภาควิลลิงเกนและยังได้เห็นภาพมุมสูงของลานกระโดดสกีที่อยู่ด้านล่างแบบเต็มอิ่มจุใจไปเลยครับแต่กว่าจะมาเป็นสะพานยาวขนาดนี้นั้นไม่ง่ายเลยนะครับโดยอุลลิชคูเดลหนึ่งใน CEO ของ Skywalk ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้เขาเปิดเผยว่าพวกเขาใช้เวลากว่า6ปีในการวางแผนและก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาโดยทีมงานใช้เวลาไปกับการสร้างแบบจำลอง3มิติของตัวสะพานและส่งแบบไปตรวจกลับไปกลับมากับทางเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถสร้างสะพานนี้ได้สำเร็จอีกทั้งยังเสริมว่าตัวสะพานมีความแข็งแกร่งสามารถต้านพายุเฮอริเคนระดับ2ในขณะที่ตัวสะพานยังมีหิมะทับถมได้นอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงและตัวเซ็นเซอร์วัดลมบนสะพานโดยทันทีที่เซ็นเซอร์วัดลมตรวจพบว่าเกินค่าจำกัดในหลายจุดการเข้าถึงสะพานจะถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนเป้าหมายหลังจากนี้นะครับบริษัทหวังว่าสะพานจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากมาสัมผัสประสบการณ์เดินบนสะพานแขวนสำหรับเดินเท้าที่ยาวที่สุดในเยอรมนีโดยถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วอยากลองไปเดินบนสะพานแห่งนี้ก็จะมีราคาค่าผ่านทางอยู่ที่12ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ420บาทสำหรับผู้ใหญ่และ9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ310บาทสำหรับเด็กใครได้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาแชร์ให้กันฟังด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ